ุณทำงานประชาสัมพันธ์รีสันสันคือ PR Public Relation การแก้ไขปัญหาฉันเคยเห็นคุณให้สัมภาษณ์คุณเรียกตัวเองว่าเป็นนักแก้ปัญหาผมชอบแก้ปัญหาทำไมล่ะคะผมจะลืมปัญหาของตัวเองเวลาแก้ปัญหาให้คนอื่นแต่เคยคิดไหมคะเวลาปัญหาคนอื่นเริ่มสุมรวมกันมันจะกลายเป็นปัญหาของคุณเองบอกหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นตอนที่คุณหมดสติเป็นวันอังคารเหมือนกับทุกครั้งผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์กลางดึกเหรอคะตอนบ่ายโมงบ่ายโมงยังนอนอยู่อีกเหรอคืนก่อนหน้านั้นผมโตรุ่งกิจวัตรของคุณค่อนข้างผิดปกติกิจวัตรกับกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่คนอื่นตั้งขึ้นมาใครโทรมาคะเก่งยุ่ยพิธีกรในการทอล์กโชว์ที่นอกใจภรรยาเหรอใช่พอเขาโทรมาผมรู้เลยว่าต้องเกิดเรื่องหลังจากคลิปของเก่งยุ่ยกับหญิงสาวปริศนาหลุดออกไปฉันเห็นคลิปแล้วค่ะหลังจากนั้นไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากเก่งยุ่ยกับผู้หญิงคนนั้นเช็คอินคลิปก็แพร่ไปเหมือนกับไวรัลทั่วอินเทอร์เน็ตผมรีบไปที่โรงแรมโซฟิเทล1ชั่วโมง40นาทีหลังเกิดเหตุอยากให้คุณช่วยเกิงเย่เลยอ่ะคุณช่วยเขาไม่ได้หรอกคุณเพิ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์แห่งปีจะปล่อยให้หมอนี่ล่าคุณลงเหวไม่ได้เมื่อไรถึงจะพาแฟนใหม่มาเจอผมผมจะเลี้ยงข้าวเขาแล้วก็ช่วยประเมินให้เวลาคุยเรื่องงานกันอ่ะเลิกทำเหมือนทุกอย่างโอเคได้ไหมคุณจงใจเฉยเฉยเปลี่ยนเรื่องละสิงั้นมาคุยเรื่องงานกันเราเป็นใครไอ้เอาอีกแล้วท่องสิเราคือนักแก้ปัญหาเราแก้แต่ปัญหาไม่ตัดสินถูกผิดเรามุ่งปกป้องผลประโยชน์ลูกค้าเต็มที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าก่อนเสมอไม่ทอดทิ้งหรือยอมแพ้รับผิดชอบหน้าที่มีเหตุผลใจเย็นซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ดีมากไม่คิดว่าหลักการไว้เจอฟังดูหลงตัวเองไปเหรอหุบปากเนี่ยหมด155หยวนหายไปจากกองทุนเพิงคุณผู้ก่อตั้งก็หายไปทีละคนเหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากฝ่ายเกี่ยวข้องเริ่มสืบสวนอย่างเป็นทางการแล้วนักลงทุนจำนวนมากบุกเข้าไปในตึกกองทุนเพิงคุณเพื่อขอเงินสดคืนแต่ขณะนี้สำนักงานร้างไปแล้วนักลงทุนที่กังวลเข้าพบบริษัทดาริ่งคอมมิวนิเคชั่นซึ่งเจียงหยวนเพิงเป็นประธานพวกเขาขอให้ดาริ่งคอมมิวนิเคชั่นรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเห็นกันหรือยังล่ะดูเราสิเราตกเป็นเป้าสายตาแล้วนะประธานเจียงมัวทำอะไรอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเขาไม่ตอบข้อความไม่รับสายเลยเมียเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเขาถูกจับแล้วหรือเปล่าครับเงินหายไป150ล้านหยวนคิดว่าประธานเจียงจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหรอแล้วพูดเรื่องประธานเจียงเถอะมันเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาเขาควรรับผิดชอบคนเดียวดีเอลไม่ควรรับผิดชอบปัญหาเรื่องเผิงคุณพูดนะมันง่ายคิดว่าเราจะรอดเพราะพูดแบบนั้นเหรอตอนนี้กองทุนเผิงคุณโดนระงับแล้วผู้ถือหุ้นข้างนอกตามหาตัวตู้เสาคุณไม่เจอเจียงหยวนเผิงก็ไม่ยอมออกมาวุ่นวายทั้งบางแน่วันนี้คืนนี้บัญชี DL อาจจะโดนระงับก็ได้ลูกค้าและคนในวงการรู้หมดแล้วว่า DL กำลังงานเข้าวุ่นวายไปหมดวิลเลียมตื่นเต้นจังนะทำไมมีความสุขนักเหรอจะบ้าหรือไงผมก็เป็นหุ้นส่วน DL นะเป็นส่วนหนึ่งของ DL บอกว่าตื่นเต้นได้ไงผมกังวลต่างหากถ้ากังวลนักก็ทำตัวให้สมกับเป็นหุ้นส่วนสิ DL จะปิดตัวเพราะประธานเจียงไม่อยู่งั้นเหรอทั้งที่ยังมีฉันอยู่ทั้งคนเดี๋ยวฉันติดต่อสื่อเองเรื่องนี้บันเทิงแน่มีอะไรไม่ได้ยินเหรอตู้เศร้าคุณกับเจงหยวนเพิงหนีไปแล้วดีเอลกำลังโดนลากมาเอี่ยวผมจำได้ว่าดีเอลไม่รับคุณนี่ไม่จริงหรอกพวกนั้นน่ะตาบอดที่ไม่รับฉันเขาทำงานคุณลงทุนกองทุนเพิงคุณหรือเปล่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาลงแต่ฉันรู้จักคนในวงการนี้ที่ลงทุนไป2ล้านเป็นไงล่ะหายวับไปเลยทำตัวดีๆหน่อยอย่ามีความสุขบนทุกคนอื่นต่อสิคะไว้เจอถึงไหนแล้วนะผมลืมตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่กองทุนเผิงคุณคุณกับตู้เสาคุณก่อตั้งกองทุนด้วยกันเหรอใช่ครับแต่ว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องกองทุนทั้งหมดนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ตู้เสาคุณอยู่ไหนไม่รู้ครับผมก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้บัญชีกองทุนเผิงคุณหายไปกลิ้งรู้ไหมว่าเงิน150ล้านหยวนหายไปไหนผมไม่รู้จริงๆดูจากที่ไม่มีใครรู้ว่าตู้เสาคุณอยู่ไหนตอนนี้แล้วคุณก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทางเราขอความร่วมมือในการสืบสวนด้วยนะครับค
คนเรานี่ตลกนะเราจะรู้สึกเหงาเวลาอยู่คนเดียวแต่พออยู่กันสองคนมักไม่รู้จะเข้าหากันยังไงถ้ามีคนที่สามก็จะวุ่นวายเสมอกดกริ่งสิทำไมต้องให้ฉันกดกริ่งในสถานการณ์แบบนี้ด้วยเพราะคุณเป็นผู้ช่วยผมไงถ้าคนที่เปิดประตูเป็นผู้ชายล่ะผู้หญิงแน่นอนพนันร้านอาหารมิชลินไหมสองมือเลยไหมมาหาใครคะมาหาคุณค่ะฉันไม่รู้จักคุณผมเป็นเพื่อนเก่งยุ้ยเขาโทรเรียกผมมาให้เข้ามาเลยกว่าจะมาทำไมนานจังอ่ะเดี๋ยวนะเธอเป็นใครผู้ช่วยผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคลิปแพร่ทั่วอินเทอร์เน็ตภายในเวลาแค่2ชั่วโมงอ่ะผมจะไปรู้ได้ยังไงเล่าคุณพาผู้หญิงมานอนกลางวันแสกๆแถมเล่นชู้ในที่สุดหรูอีกปาปาราซีต้องตามล่าอยู่แล้วไม่นะเราน่ะระวังตัวกันมากนะลู่ๆกลัวจะมีคนเห็นเราเธอก็เลยตั้งใจหาทางลับคุณจอดรถไว้ไหนลานจอดรถทางตะวันออกของล็อบบี้โรงแรมจอดไว้ท้ายรถอะไร Audi A5 สีเงินเลขทะเบียน UA7755เดี๋ยวคุณมาช่วยหรือสอบปากคำผมกันแน่เนี่ยอย่าพูดเรื่องไร้สาระได้ไหมเว้ยเจ๋อเอาอย่างนี้ไปบอกนักข่าวว่าผมกับลู่ๆมาคุยงานกันเจ้านายเธออยากทำรายการวาไรตี้และอยากให้ผมเป็นพิธีกรเราก็เลยต้องมาพูดคุยกันก่อนเป็นที่ที่เหมาะจะคุยจริงๆค่ะคุณคงไม่ได้คุยกันที่ห้องนั่งเล่นแต่เป็นในห้องนอนใช่ไหมนี่เธอเป็นใครเนี่ยฮะคิดว่าสื่อโง่หรือไงจะเชื่อที่คุณพูดเอ้าเพิ่งมาเองจะกลับแล้วเหรอผมจะออกไปดูหน่อยนั่นอะไรขึ้นไม่เป็นไรให้ดูดิยังไงเป็นบ้ากี่โมงแล้วเนี่ยขอโทษทีครับเฮ้ยขอโทษทีอะไรเนี่ยทะเบียน UA7755คุณเฉียนลู่ไปแต่งตัวเถอะค่ะไปสิเอาคีย์การ์ดมาค่ะทำไมอ่ะเอามาเถอะนะเฮ้ยจะไปไหนผมให้พวกคุณมาช่วยแก้ปัญหานะถ้าพวกคุณไปกันหมดผมทำไงอ่ะปากอยู่นี่นะสวัสดีครับรูมเซอร์วิสครับเว้ยเจ๋อคุณนี่รสนิยมห่วยแตกชะมัดผู้ช่วยที่คุณจ้างมาเป็นบ้าอะไรแบบนั้นทำงานประชาสัมพันธ์ได้ที่ไหนคุณไม่รู้หรือว่าเธอทำตัวแบบไหนกับผมอ่ะปุ๊บปะอยู่นี่นะ
สรุปว่าผมหรือไม่นั่นเป็นดาราเนี่ยผมเช็คที่จอดรถชั้นล่างแล้วจากรถไปถึงทางเข้าโรงแรมไม่จำเป็นต้องผ่ารถ2คันที่จอดอยู่ข้างถนนนั่นเลยพวกคุณ2คนไปตรงนั้นทำไมผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอลู่นะกลัวคนอื่นจะมาเห็นเราก็เลยตั้งใจอ้อมไปเลิกพูดถึงรายละเอียดไร้สาระพวกนี้เถอะนะตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เจอผมไม่สนว่าคุณจะทำอะไรแต่ผมจะโดนถ่ายรูปไม่ได้คุณโดนถ่ายแล้วไม่ใช่หมายถึงจะให้ใครถ่ายผมเดินออกจากโรงแรมแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นผมหมดหนทางแก้ตัวแน่ๆสายไปแล้วล่ะค่ะพี่เต้าจากทีทีเว็บปลอมตัวเป็นพนักงานทำความสะอาดเขากำลังค้นห้องทุกห้องในชั้นนี้อยู่ฉันว่าในอีก10นาทีเนี้ยคุณคงไม่มีวันได้เดินออกไปจากประตูนี้หรอกโถ่ยทำไงดีจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะพอกังวลเขาพูดสำเนียงท้องถิ่นเลยปกติพูดจาลื่นไหลจะตายตอนนี้ละโง่เป็นควายนี่คุณด่าใครผู้ช่วยคุณด่าผมอ่ะหนังนี่อยากโดนตบนักหรือไงก็ลองมาตบดูสิปากเนอะเธอเพิ่งเลิกกับแฟนมาปล่อยเธอไปเด้อครับไม่แปลกใจเลย ผมไม่มีเวลาแล้วนะว่าเจอผมควรรีบไปสนามบินแล้วกบดานอยู่ในเกาะไหมหรือไม่ก็หาที่บนเขาให้หน่อยที่ที่คุณต้องไปตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เกาะรั้วบนเขาแล้วที่ไหนอ่ะกลับบ้านฮะเทียนลู่ล่ะคริสตันซิดนีย์ออสเตรเลียไงมาลี่ฉันอยู่ริมทะเลเนี่ยอะไรเนี่ยมีคนอยากดูบ้านตอนนี้เหรอที่รักฉันยังไม่ถึงจุดหมายพักร้อนด้วยซ้ำอ่ะบอกอดีสันด้วยว่าโอทีของฉันเนี่ยต้องเป็น2เท่าเนี่ยคุณเทียนหลังออกจากโรงแรมคุณต้องไปกับเราเอาโทรศัพท์มาให้ผมช่วงนี้อย่าเพิ่งติดต่อใครจนกว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายคุณห้ามออกไปไหนทั้งนั้นทำไมล่ะฉันมีงานต้องทำอีกเยอะนะทำตามที่ผมบอกเถอะนะเรื่องนี้สำคัญกับคุณและเก่งยุ่ยมากคุณคิดจะกักขังและควบคุมอิสรภาพใช่หรอ รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครงั้นคุณฟังผมนะเก่งยุ้ยเจอข่าวอื้อฉาวครั้งใหญ่ผมเป็นคนแรกที่มาช่วยเขาแสดงว่าผมมีความหมายกับเขามากผมเป็นที่ปรึกษา PR ยามวิกฤตของเขาในเมื่อเก่งยุ้ยให้ผมจัดการเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมก็หวังว่าคุณจะเชื่อใจผมนะแต่ว่าฉันสัญญาว่าจะไปงานวันเกิดหยวนหยวนคืนพรุ่งนี้ใครนะหยวน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 นี่ใครเพื่อนรักฉันมอลลี่ผมจะไปรับลูกค้าฝากนี่ให้เจียงแล้วอีก40นาทีให้เธอไปเจอผมที่นั่นนะได้ค่ะรอเดี๋ยวนะมอลลี่ฉันกลับมาแล้วจะต้องขายบ้านหลังไหนบ้านหลังใหญ่ที่เรายังขายไม่ได้หลังนี้ไงคุยกับเธอสิทำไมฉันต้องรับบทคนเลวตลอดเลยอ่ะให้ทำแต่งานสกปรกทั้งนั้นฉันก็มีศักดิ์ศรีนะปากนะเทียนลู่ถ้าคุณให้ความร่วมมือเราก็จะช่วยคุณไม่ใช่แค่จะช่วยจัดการเรื่องนี้แต่ถ้าข่าวซาแล้วเราจะช่วยพาคุณกลับเข้าวงการและจะคิดแผนประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเราจะใช้เส้นสายหางานใ
และจะเติมเต็มความฝันที่จะเป็นดาราของคุณถ้าฉันไม่ให้ความร่วมมือล่ะถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าแกล้งทำเป็นร่วมมือแล้วกลับคำคุณจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวและหมดหนทางที่สุดในเหตุการณ์นี้จะไม่มีใครอยู่ข้างคุณพ่อแม่กับเพื่อนจะดูถูกคุณสื่อและแฟนคลับจะหัวเราะย่อคุณแม้แต่เกิงเย่ก็จะให้คุณรับผิดทั้งหมดนี่ขู่ใช่เหรอไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนจำคุณได้คนจะพูดถึงคุณแม้แต่ตอนที่ออกไปซื้อของถ้าไม่มีเงินจ้างทีมมากู้ชื่อเสียงสิ่งที่คุณทำได้คือมองดูโลกทั้งใบเหยียบย่ำคุณฉันไม่ได้จะขู่ให้กลัวฉันแค่พูดตามความเป็นจริงคุณไม่ใช่คนแรกที่เจอเรื่องแบบนี้และจะไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยคุณก็รู้ว่าฉันพูดจริงเกิงเย่เป็นพิธีกรชื่อดังภรรยาเขาเป็นถึงนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมถึงชื่อเสียงพวกเขาจะเสียหายแต่ก็ยังมีเงินมีเส้นสายและพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วคุณล่ะคุณไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นฟังเราทำตามที่เว่ยเจ๋อบอกคุณจะช่วยโปรโมทฉันจริงหรอจำผู้ชายคนนั้นได้มะเขาชื่อเว่ยเจ๋อถ้าที่พูดมาโกหกเปิดโปงเขาได้เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะคุณให้ผมรอนานเกินไปแล้วนะผมเป็นคนจ่ายเงินให้คุณไม่ใช่เธอผมต้องทำยังไงตอนนี้เราต้องทำแค่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรอ่ะรอให้มืดหาให้เจอแล้วว่าใครเป็นคนโพสต์คลิปหาไปเพื่ออะไรอ่ะหลักฐานก็ชัดอยู่แล้วอ่ะทำตามที่ผมบอกเถอะนะผมอยากรู้คำตอบภายใน24ชั่วโมงเรามีบ้านสวยๆมาให้คุณดูวันนี้คุณนายเฉียวน่าจะตรงกับที่คุณต้องการทุกอย่างนะครับเจียงอยากแนะนำที่นี่ไหมอ๋อโอเคค่ะบ้านหลังนี้มี6ห้องน้ำแล้วก็8ห้องนอนสวนขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและหลังมีสระว่ายน้ำใหญ่อยู่ด้านหลังด้วยค่ะคุณต้องชอบแน่นอนบ้านสวยจริงๆค่ะเอ๊ะบ้านหลังนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวถามให้นะคะบ้านหลังนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเหรอคะ 100% ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วโอเคเจ้านายบอกว่าใช่ค่ะดีค่ะทางนี้เลยค่ะค่ะนี่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะทางนี้ค่ะส่วนนี้ก็เป็นห้องทำงานนี่ห้องทานอาหารค่ะดูสิคะรับรองไม่มีปัญหาเวลาเชิญคนมาปาร์ตี้เยอะๆส่วนนั้นเป็นสระว่ายน้ำที่ฉันพูดถึงทางนี้ค่ะนี่คือห้องครัวนะคะพอสุดทางเดินคุณจะเห็นห้องนอนดูสิคะเป็นไม้แท้ทั้งหมดเลยและนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะเอ๊ะคะนี่ห้องอะไรน่ะอ๋อนี่คือมากับฉันสิคะได้ดูสิคะโอ้ห้องน้ำนี่นาใหญ่มากอะไรคะอ่างอาบน้ำไงฉันรู้ดีมากเลยเธอเจ็บคอเหรอเจียงอยู่ตรงนั้นเสร็จหรือยังไปแล้วค่ะคือบ้านสวยมากเลยฉันซื้อค่ะบ้านหลังนี้$10,000,000เลยนะคะฉันแนะนำให้คุณคิดดีๆก่อนนะโอ้ยไม่มีทางที่เราจะซื้อบ้านสวยๆแบบนี้ในราคา$10,000,000ที่จีนได้หรอกถ้าคุณพลาดบ้านดีๆก็จะไม่มีโอกาสนั้นอีกเลยนะอีกอย่างถ้าไม่มีเวลาคิดแล้วล่ะจะกลับมารื้อนี้แล้วลองคิดดูอีกทีนะคะคุยอะไรกันน่ะชอบบ้านหลังนี้ไหมครับคุณนายเฉียวเขาถามว่าคุณชอบบ้านนี้ไหมชอบสิชอบค่ะชอบมากเลยล่ะแล้วฉันจะเซ็นสัญญาวันนี้เลยนะอ๋อฉันจะให้เงินคุณเลยว้าววิเศษมากครับค่ะอ
มานี่ก่อนค่ะคุณนายฉันขอเตือนนะคะคุณผู้หญิงบ้านนี้ฆ่าตัวตายในอ่างอาบน้ำค่ะอะไรนะนี่แหละความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์สัตว์กินได้เวลามันหิวกินเสร็จแล้วก็หนีไปถ้าเหนื่อยก็หลับพอตื่นมาก็กินอีกพวกมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ขัดต่อความตั้งใจแต่มนุษย์น่ะไม่เหมือนกันมนุษย์มักถูกบังคับให้ทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะคนเรามาหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้แต่จุดยืนนั้นสัมพันธ์กันถ้าหาจุดยืนไม่ได้เราก็จะไปไม่เป็นไม่รู้วิธีเข้ากับคนอื่นหรือกับโลกและจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนคะก็บอกแล้วไงจุดยืนสัมพันธ์กันหมดปกติคนแบบไหนมีปัญหาถึงมาหาคุณเยอะแยะถ้าฟิวส์ขาดคุณจะช่วยได้ไหมสมมติว่าฟิวส์ขาดแล้วไม่สามารถที่จะหาซื้อฟิวส์ที่เหมาะได้เลยแต่คุณรู้ว่าฟิวส์ที่เหมาะอยู่ห่างออกไปเป็นพันไมล์เนี่ยแล้วคุณต้องเอามาให้ได้ภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นแล้วไฟจะดับทั่วเซี่ยงไฮ้ในสถานการณ์แบบนี้มาหาผมได้นะ คุณนี่ตลกดีมันเป็นทักษะการทำงานของผมขอโทษนะคะถ้าไม่ใช้มือถือช่วงรับคำปรึกษาจะดีที่สุดค่ะผมส่งอีเมลข้อตกลงรักษาความลับให้แล้วเช็คดูได้เลยครับหมายความว่ายังไงคะคุณห้ามบอกใครเรื่องที่เราคุยกันหรือเรื่องที่ผมมาขอคำปรึกษาฉันมีจรรยาบรรณที่จิตแพทย์ควรมีค่ะจรรยาบรรณเนี่ยระหว่างผมทำงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าผมจ่ายเงินซื้อจิตแพทย์มาไม่รู้กี่ครั้งพวกนั้นให้ข้อมูลที่ไม่ควรให้หมดเลยเทียบกับจรรยาบรรณแล้วผมเชื่อใบสัญญามากกว่ามันเรื่องบ้าอะไรคุณทำงานให้ผมใช่ไหมผมจ่ายเงินให้คุณไม่ใช่เหรอคุณทำงานห่วยแตกรู้อะไรไหมคุณไม่มีงานทำแล้วคุณโดนไล่ออกที่รักถ้าเธออยากซื้อก็ปล่อยซื้อไปสิคนโดนหลอกอย่างเธอน่ะจะไปพูดให้มากความทำไมฉันก็ไม่อยากทำหรอกช่วยไม่ได้นี่นะดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นได้พูดที่อยากพูดแล้วแต่ดันต้องโดนไล่ออกเฮ้ยทำไงฉันทนดูเธอซื้อบ้าน10ล้านดอลลาร์โดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นไม่ได้หรอกนะเธอเป็นคนจีนนะเราเป็นพวกเดียวกันแต่ตอนนี้เธอตกงานแล้วนะจะทำยังไงต่อล่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเคละไว้เจอกันนะโทรมาด้วยล่ะให้พร้อมเลยนะเอ๊ะนั่นเกิดแย่กับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เหรอดูสิดูสิใช่ป่ะใช่ไหมจริงด้วยนะไม่เขาก่อนแย่ไป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 บอกแล้วไงว่าอย่ากินเยอะดูสิคาดกับเกิ่งแย่เลยตามพวกนั้นไปกันไปเร็วเบี่ยงเบนความสนใจทำดีมากพูดตามตรงนะเอาจริงผมก็แอบเสียใจอยู่ผมไม่ระวังตัวขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยทำไมผู้ชายอย่างเราควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแค่คุณคนเดียวคุณเสียใจที่คบชู้กับเถียนลู่
หรือว่าเสียใจที่ถูกถ่ายรูปทั้งคู่นั่นแหละพวกคุณรู้จักกันมานานแค่ไหนใช่เห็นลูกอ๋อก็ประมาณ1เดือนได้เจอกันได้ยังไงจะที่ไหนได้เราก็ปาร์ตี้ไงวีแชทอ่ะเราแอดกันปกติคนเราเจอกันแบบนี้ไม่ใช่เหรอคุณรู้เรื่องเธอมากแค่ไหนผมจะไปรู้อะไรฮะผมไม่เคยรู้จักเธอเลยเรื่องของเธอทุกอย่างที่ผมรู้ก็แค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นน่ะสวัสดีค่ะผมเองนะคุณอยู่ไหนอย่าถามผมเองผมจะไปซ่อนตัวสักพักเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้มันซับซ้อนมากเลยแต่เธอจำไว้นะเรื่องกองทุนผังคุณไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยตอนนี้ผมต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการตามหาตู้สาวคุณทำไมคุณไม่บอกฉันฉันจะได้ไปด้วยตอนนี้คุณอยู่คนเดียวใครจะดูแลคุณล่ะไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ผมมี2เรื่องที่คุณต้องทำเดี๋ยวนี้บอกมาค่ะบอกให้ลินหลินกลับจีน2ก่อนที่ลูกจะกลับมาตามหาคุณชิวกับคุณนายหลานให้เจอทำไมฉันต้องตามพวกเขาด้วยล่ะถ้าหาเจอแล้วบอกพวกเขาแบบนี้นะผมบอกไว้ก่อนถ้าคราวนี้เหอจินให้อภัยคุณผมจะช่วยคุณต่อแต่ถ้าหากว่าไม่ถือว่าเรายกเลิกสัญญาก่อนกำหนดฮะไม่นะหมายความว่ายังไงไปเจอนี่ล้อเล่นใช่ไหมอ๋อจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้สิอย่าได้เงินเพิ่มใช่ไหมค่า PR ที่ผมจ่ายให้ทุกปีก็สูงอยู่แล้วนะเรื่องเงินตลอดพอเลยไม่ต้องพูดอะไรแล้วบอกราคามาผมไม่ปฏิเสธหรอกผมทำต่อไม่ได้ถ้าเหอจินไม่ยกโทษให้คุณชื่อเสียงคุณจะโดนทำลายป่นปี้ถ้าอีก 2-3 ปีอยากคืนวงการก็มาหาผมค่อยตกลงสัญญากันใหม่นี่ความจงรักภักดีหายไปไหนหมดคุณเคยสัญญาว่าจะทำตัวดีๆแบบนี้จงรักภักดีมากเลยมั้ยผมไม่จงรักภักดียังไงตกลงนี่ผมผิดเหรอที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะคนติดภาพลักษณ์ผู้ชายแสนดีของผมมากเกินไปในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าชื่อเสียงทำให้เราเสียหายได้ผมแค่สนุกกับนางแบบนั้นนิดหน่อยเองทำไมคุณถึงให้เขาเสี่ยงกลับบ้านทั้งที่รู้ว่าจะเจอนักข่าวเขาต้องกลับบ้านในเวลาแบบนี้สิ่งที่เกิงยุ่ยต้องการไม่ใช่การให้อภัยจากคนอื่นแต่เป็นภรรยาเขาเหอจุนที่จริงตอนผมกับเหอจินแต่งงานกันแรกไม่ใช่แบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่ายิ่งแต่งงานกันนานมันก็ยิ่งห่างเหินกันมากขึ้นน่ะไม่รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปหรือว่าผมเปลี่ยนหรือว่าเราเปลี่ยนไปกันทั้งคู่เล่าให้คุณฟังไปก็ไม่มีประโยชน์คุณมันพวกละทางโลกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงสักอย่างขอบคุณค่ะเดวิดถ้าไม่ใช่เพราะคุณพรุ่งนี้ฉันคงต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยว่างงานอย่าเอาแต่ขอบคุณสิคุณต้องทำอะไรให้ผมมากกว่านี้พรุ่งนี้ฉันเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่เลยโอเคไหมล่ะเชิญค่ะอย่าล้อเล่นสิคุณก็รู้ผมเป็นเฮดฮันเตอร์มืออาชีพผมทำมาหากินแบบนี้คุณสมบัติคุณไม่พอหรอกหางานยากมากนะแถมงานนี้ยังได้เงินดีด้วยคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ผมด้วยนะรู้หรือเปล่าเท่าไหร่ 2,000 เท่าไหร่นะ 2,000 บ้าไปแล้วเหรอลองคิดดูสิคิดดูนะนี่เป็นงานที่ฮอตมากผมเอาไปเสนอคนอื่นก็ได้นะตกลงตกลงนะใช่ไงคะแม่จะโทรหาพอดีเลยอ่ะมีอะไรเหรอแม่จองเที่ยวบินพรุ่งนี้ไว้ให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะพรุ่งนี้เหรอมีอะไรคะอย่าถามมากเลยทำตามที่บอกก็พอฮัลโหลโอเคฉันไม่อยากได้งานนี้แล้วคุณเก็บไว้เลยบ๊ายบายอะไรอ่ะลงไปซะยังไม่ถึงเลยเลี้ยวขวาข้างหน้าสิมีนักข่าวเป็นขยงรอคุณอยู่ตรงทางเข้าชัวร์เลยถ้าไม่กลัวโดนถ่ายรูปจะนั่งตรงนี้ต่อก็ได้ไม่ทำยังไงอ่ะคุณเลี้ยงหมาไม่ใช่เหรอลงไปสิ
นไงอ่ะเกิดครับยังไงครับเกิดครับเอ้ยใช่ใช่เริ่มมุ่งได้แล้วนึกว่าใช่ใจหรอกมันจะสวัสดีครับมาหาใครครับหลิวฟู่กุ้ยตึกแรกครับอ๋อมาหาคุณหลิวเหรอครับขอเชิญได้เลยครับจริงเลยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนักข่าวเต็มไปหมดเลยรีบไล่ออกไปเลยนะยันมาถ่ายรูปที่นี่อ๋อครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้มากครับทุกคนออกไปได้แล้วแยกย้ายกันเถอะครับสปอนเซอร์2ตัวโฆษณา4ตัวทุกคนขอระงับสัญญากันหมดเกิงเว่เหอจีนต้องเสีย50ล้านเพราะ2ชั่วโมงที่คุณไปสนุกมานะเราเซ็นโฆษณากับผู้สนับสนุนแบรนด์ด้วยกันเธอเสีย50ล้านหยวนผมเสียไปทั้ง80ล้านน่ะเอ้ยว่าแต่คุณเป็นใครกันแน่นะเนี่ยโอ้โถเอ้ยฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยเวลาท้องสมองจะเบลอๆนะคะขอแนะนำตัวนะคะฉันเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์คนใหม่ของคุณเหอจีนลินน่าค่ะฉันเป็นคนคุม PR ส่วนตัวให้เธอทั้งหมดเลยคุณเนี่ยนะผมตกลงแล้วเหรอเงียบไปเถอะนะยินดีที่ได้รู้จักเราเหมือนกันหลายอย่างนะคะครับฉันก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักประชาสัมพันธ์แห่งปีอ๋อดีใจด้วยนะครับ พูดอะไรเนี่ยว่ากันแน่นอนขอคุยหน่อยครับเกิงเย่ต้องขอโทษก่อนเราจะรับผิดชอบบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดและจะเขียนและโพสต์แถลงการทุกอย่างเกิงเย่ขอโทษก่อนก็ได้แต่เหอจินต้องแถลงแสดงออกว่ายกโทษให้ทันทีเราจะเขียนคำแถลงการและดูแลบัญชีฝั่งเราเองเกิงเย่ต้องขอโทษก่อนคุณเขียนคำแถลงการของตัวเองได้แต่ต้องให้เราอนุมัติก่อนโพสต์นะเหอจินคงไม่ออกมาพูดอะไรตอนนี้เธอจะไปเที่ยวออสเตรเลียเหอจินต้องออกมาพูดไม่งั้นคำขอโทษของเกิงเย่ก็ไม่มีประโยชน์ไปพักร้อนน่ะได้แต่ต้องไม่ไปคนเดียวพวกเขาต้องไปด้วยกัน ว่าแล้วผู้ชายนี่งี่เง่าทุกคนเลยพูดถึงใครคุณก็รู้อยู่แล้วอย่าให้ผมเฉดหัวคุณออกไปหรือไงปากเนอะลูกค้าฉันไม่ไปพักร้อนกับลูกค้าคุณหรอกนะผู้หญิงที่ไหนจะไปเที่ยวกับสามีที่เพิ่งนอกใจเธอเห็นเธอเป็นบ้าเหรอไอ้บ้าคุณต้องหาที่บ้าโรงคำพูดหน่อยนะ ตรงไหนล่ะตรงที่ว่านอกใจหรือว่าพักร้อนกันล่ะเหอจุนต้องการอะไรอะไรนะนี่เมื่อเขานอกใจไปแล้วสรุปว่าเหอจุนต้องการอะไรอยากคืนดีกับเขาหรือเปล่าและจะยกโทษให้เขาไหมจะหย่าหรือว่าไม่หย่าเรื่องนี้เธอคงต้องคิดดูก่อนนะหลักๆก็อยู่ที่คนบางคนทำตัวดีแค่ไหนก็ได้ผมเข้าใจแล้วเหอจุนคุณฟังนะผมผิดไปแล้วผมทำพลาดครั้งใหญ่เลยผมไม่ได้หวังให้คุณยกโทษให้ผมตอนนี้ไม่ต้องยกโทษให้ผมก็ได้จำมาไว้ได้เลยเกลียดผมเลยมันเป็นทางเดียวที่ผมจะใช้ทั้งชีวิตที่เหลือชดใช้ให้คุณผมถึงมาสำนึกผิดต่อหน้าคุณและยอมรับผิดไปให้พ้นฉันกำลังอ่านบทอยู่ถ้าได้ยินเสียงโวกเวกอีกทีแล้วก็ฉันจะแจ้งตำรวจขอร้องละผมแพ้ศึกนี้ไม่ได้จริงที่ปรึกษา PR ของเราเป็นเว่ยเจ๋อมาตลอดเหอจินไปจ้างคุณมาตอนไหนหนึ่งชั่วโมงก่อนคุณเป็นคนจ้างเว่ยเจ๋อนี่เหอจินไม่เชื่อใจเขาผมรู้ว่าคุณไม่อยากคุยกับผมแต่ให้ผมทำไงเรื่องนี้มันเป็นงานบอกก็เงี้ยด้วยให้เขาเตรียมตัวหย่าได้เลยคุณไม่อยากหย่าหรอก
ผมดูตารางคุณแล้วปกติกินข้าวเสร็จคุณกลับบ้านเลยแต่ว่าตอนนี้คุณยังแต่งหน้าอยู่ไม่ได้ลบเครื่องสำอางแบบนี้ผมเดาว่าเมื่อกี้คุณคงร้องไห้แต่ไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ก็เลยแต่งหน้าอีกรอบนึงแล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะพูดต่อไปสิแล้วบทที่คุณบอกปกติคุณใช้ปากกาเน้นข้อความขีดหน้าซ้ายมีไฮไลท์เต็มไปหมดคงเป็นนิสัยของคุณสินะคุณชอบเน้นข้อความที่ต้องจำด้วยปากกาไฮไลท์แต่ผมไม่เห็นว่ามีปากกาไฮไลท์สักแท่งในห้องแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้อ่านบทอยู่หรือไม่คุณก็เอาแต่จ้องบทตัวเองแต่ว่ามันไม่เข้าหัวเลยสักคำใช่ไหมฉันละเกลียดที่คุณมั่นใจว่าตัวเองถูกและทำตัวเหมือนฉลาดนักหนาผมไม่เคยได้ยินชื่อคุณในวงการนี้เลยคุณมาจากไหนเนี่ย เดี๋ยวก็ชินไปเองค่ะฉันน่ะถนัดรับมือข่าวเช้าที่เกี่ยวกับเรื่องนอกใจกิ๊กหรือมีชู้เป็นพิเศษเลยนะไว้เรามาทำงานด้วยกันไหมล่ะถ้าฉันเป็นคุณคงไม่ใส่ไข่ทุกใบในตะกร้าใบเดียวหรอกผมเชื่อใจแค่เว่ยเจ๋อคุณน่ะเหรอชาตินี้ไม่มีวันได้เงินจากผมหรอกนะคอยดูแล้วกันผมจำได้ว่าครั้งแรกที่คุณกับเก่งเย่ปรากฏตัวคืองานเทศกาลหนังเมื่อ5ปีก่อนเก่งเย่เป็นพิธีกรในงานนี้ส่วนคุณได้รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมพวกคุณยืนด้วยกันบนเวทีอาจจะมีคนมาแทรกกลางแต่สายตาที่พวกคุณมองกันและกันเนี่ยดูก็รู้ว่าเป็นคนที่รักกันจากนั้นคุณสองคนก็ไปออกรายการเรียลลิตี้แล้วก็ไปต่างจังหวัดด้วยกันวันนั้นฝนตกหนักทางบนเขานั่นก็มีแต่โคลนเก่งเย่จึงแบกคุณขึ้นหลังและในมื้อเย็นนั้นมีบะหมี่แค่ชามเดียวให้คุณสองคนเก่งเย่บอกว่าเขาปวดท้องส่วนคุณก็บอกว่าท้องเสียที่จริงคุณสองคนแค่อยากจะให้อีกฝ่ายได้กินบะหมี่ตั้งหากพอเถอะทุกคนชอบย้อนอดีตเวลาอยากให้คืนดีกันทั้งนั้นคิดถึงอดีตคือสิ่งที่ช่วยให้ยึดมั่นได้เหอจุนคนเราเนี่ยจะตกหลุมรักได้กี่ครั้งจะมีสักกี่คู่ที่ไปกันรอดตลอดไปคุณกับเก่งเย่ผ่านเรื่องราวมามากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ความทรงจำดีๆมีตั้งมากมายในชีวิตเลยนะคุณกล้าจะตัดมันจริงเหรอไว้เจอพูดกันตรงๆเถอะนะเก่งเย่เป็นคนนอกใจนะไม่ใช่ฉันเขาทำให้ฉันผิดหวังก่อนเขาเป็นคนทำลายความทรงจำงดงามพวกนั้นฮะตอนนี้วิ่งรูปมาขอให้ฉันยกโทษแล้วเขาเคยทำอะไรไว้บ้างทำไมฉันต้องให้อภัยเขาด้วยฉันไม่ยกโทษให้แน่ถูกเลยครับเก่งเย่เนี่ยผิดเต็มประตูคุณลงโทษเขาได้เลยไม่ว่าจะตัดเงินหรือว่าทำร้ายจิตใจเนี่ยคุณพูดมาเลยผมให้สัญญาแทนเขาเองบอกมาเลยสิที่คุณต้องการเนี่ยมันคืออะไรฉันอยากจะหย่าพูดอีกทีสิฉันอยากจะหย่าหย่าหย่าผมได้ยินแล้วหย่าเมื่อไหร่อย่าลืมบอกผมนะเป็นไงบ้างอ่ะโถ่เอ้ยทำไมไม่พูดอะไรเลยฮะจะพูดอะไรเป็นอะไรอ่ะคุณดูไม่ดีเลยนะผมไม่สบายเนี่ยอะไรกันน่ะทำไมจู่ๆถึงหยุดนมนาวพวกเขาล่ะคะถ้าคุณรู้ว่าตกทะเลแล้วจะจมน้ำแล้วทำไมยังลงน้ำอีกถ้าอยากกลับขึ้นฝั่งแล้วผมจะห้ามเธอได้ไงล่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะผมก็ไปที่บาร์มันเที่ยงคืนแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่กลับบ้านหลังเลิกงานทุกวันผมชอบไปนั่งชิวๆที่บาร์ผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็เลยเหงากองทุนเผิงคุณเหรอตู้เซาคุณหนีไปแล้วตอนนี้เจียงหยวนเผิงก็หายไปอีกคนเจียงหยวนเผิงหนีไปแบบนี้ดีเอลต้องงานเข้าแน่นี่ได้ยินว่าเขาไปหาลูกสาวที่ต่างประเทศนะลูกสาวเขาเหรอแล้วคุณรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงเจ้านายฉันเนี่ยก็โดนต้มเรื่องกองทุนแล้วคุณรู้อะไรฉันรู้ด้วยว่าคุณจะเลี้ยงเหล้าฉัน
อีกแก้วผมดื่มไม่ไหวแล้วขอโทษนะผู้ถือหุ้นกองทุนเผิงคุณรวมตัวกันที่บริษัทเจียงหยวนเผิง DL Communication ขอเงินคืนเป็นเงินสด等世界冒出能压的声音才逐渐看清窗外风景跳云的呼吸小心翼翼谁的心事揉成秘密等回忆缓慢无声的提醒城市中那一些繁文如里浮生犹如在风中旅行渺小却华丽生无力表情梦里梦里时光成雨花落地静地静地文字都失落成太美丽，温柔却毫不留情。